อ่ะโอเคนะครับอันนี้คือแบบที่เราจะใช้เป็นตัวอย่างเนาะงานมันจะหนาอยู่แค่20นะครับหนาอยู่20แล้วก็มีการขุดพ็อกเก็ตลงตรงนี้แล้วก็เจาะรู3รูแล้วก็ตัดขาดนะก่อนอื่นเราก็มาสร้างตัวพาร์ทก่อนนะครับโดยใช้ wireframe ครูใช้ตรงนี้เป็นจุดอ้างอิงจะได้ไม่ต้องขยับนะครับเริ่มต้นด้วย cycle ที่เป็น r เลยนะครับใส่เป็น r 20เลย r 20อ่ะ20ตรงนี้1แล้วก็เป็นมุมล่างมุมล่างเป็นลบลบ70นี่ก็เป็น70 10 105นี่ก็มุมล่างแล้วก็จะมีอีกมุมหนึ่งอยู่บนนี้เป็น R10 แล้วก็เป็นที่พิกัดx0 y ลบ105ผมว่าตัวนี้ไม่ใช่นะทำไมเป็นอันนี้0คอมมาลบ105อยู่ตรงกลางแล้วก็อันนี้20ก็ต้องเป็นลบ70คอมมา88ผิดแล้วอยู่ข้างบนนะไม่ลบ70คอมมาลบ88อันนี้ก็70คอมมา88นะไปขึ้นไปข้างบนเอาไว้นะฮะนี่อะไรลบเป็น70คอมมาลบ88นะครับส่วนตัวนี้มันผิดนะก็ลบไปก่อนก็ยังมีโค้งอยู่ตรงนี้อีกใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ทำไปอีกเหมือนกันเป็นวงกลมนะครับกูจะขึ้นด้วยวงกลมเนาะเป็นลบ70คอมมาลบ31อันนี้ก็จะเป็น70คอมมาลบ31ทีนี้เราก็ตัวนี้มันต้องเป็นเท่าไหร่เป็น10ใช่ไหม R10 อยู่ตรงกลางอันนี้นะฮะอันนี้ลบไปก่อนก็ได้นี่เราก็จะสร้างเส้นให้มันเป็นรอบตัวนะครับก็คอนเทนต์เลยนะครับอันนี้มีผ้านี่เลยอันนี้ได้ครบแล้วนะครับที่เหลือเราก็จะต้องทิมเส้นหรือว่าไม่ทิมเส้นก็ออฟเซ็ตมาก่อนนะครับก็ใช้คำสั่งพาราเรลถ่ายวีดีโอครับเงียบๆหน่อยครับอันนี้ก็ปีกส่วนนี้ก็คือ10นะครับเพราะฉะนั้นก็จะออฟเซตมาอีก10ใช่ไหมออฟเซตมา10ก็โอเคดิสแตนซ์10นะครับก็คลิกมาข้างในอันนี้เองมาข้างใน10ที่เหลือเราก็มาไล่ลบใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีส่วนนี้ที่มันจะต้องชนกันใช่ไหมครับชนกันก็เอาไซเคิลไปก่อนก็ได้นะครับไซเคิลเอาวงกลมนี้แล้วเราค่อยมาไล่ลบเอาตัวนี้โอเค
ก็ครบยังก็จะเหลืออีกตัวนี้เป็น20ที่เหลือก็ไล่ลบนะครับใช้คำสั่งทิมทิมมันจะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนนี้ครับทิมแค่1เส้นทิม2เส้นแล้วก็ทิม3เส้นถ้าอย่างเช่นเส้นนี้นี่เราก็จะต้องการเส้นนี้ไว้วงโค้งนี้ไว้แล้วโค้งนี้ไว้แล้วก็เอา3เส้นนะครับก็เลือกเส้นที่1เส้นที่2แล้วก็3นี่มันจะลบแบบนี้นะครับ1ตัวนี้ไม่ใช่อีกทีก็เช่นตัวนี้1 2แล้วก็3อย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็ลบทิ้งได้เลยใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็น1 2แล้วก็3เนี่ยใช่ไหมตัวนี้ก็เหมือนกัน1 23เนี่ยมันจะลบอันนี้ไปเดี๋ยวค่อยมาเติมก็ได้นะครับหนึ่งสองแล้วก็3ทีนี้นี่ก็จะเป็น ก็แสดงว่าต้องลบตัวนี้ออกอีกใช่ไหมหนึ่งสองแล้วก็3ได้แล้วเหลือตัวไหนต้องสร้างวงกลมอีกนั่นนึงกลม20 1นี่ก็ทริมครับ1 2 3 1 2 3ตัวนี้ก็1 2แล้วก็3อ่ะพอดีโอเคครบแล้วนะเหลือตรงนี้นิดนึงอ่ะตรงนี้เอาจิ้งนี้ออกจิ้งนี้ออกก็นี่ก็ต้องสร้างวงกลมอีกกันนึงก็ตัดอีกเหลืออะไรเหลือ R ใช่ไหมครับเหลือ R 5ก็ใช้5ไปเลย5ก็มาจับเลยนะครับ1 2นี่ได้เลยมันก็จะต้องลบไปเรื่อยๆโอเคก็ตัดทิ้งใช่ไหมทิ้งเหมือนเดิม1 2 3ครบไหมครบแล้วนะครับครบแล้วก็โอเคทีนี้เราก็จะ extrude extrude ง่ายๆก็ไปที่ เดี๋ยวลองให้เป็น isometric ก็จะแบบนี้ทีนี้เราก็ใช้เส้นนี้แล้วก็ extrude ได้เลยแต่ว่าเราจะ extrude ลงล่างมันจะง่ายกว่าใช่ไหมก็ extrude ลงล่างตรงนี้เราก็เป็น extrude cut ใช่ไหมวงกลมก็ extrude cut ดังนั้นเราก็ extrude เฉพาะเส้นขอบก่อนนะครับไปที่ solid extrudeแล้วก็เลือกเส้นขอบเส้นนี้นะครับโอเคไปนี่เราให้มันลงล่างอยู่นะครับลงล่างหรือขึ้นบน มาคลิกตรงนี้นะครับใช่ไหมอย่าไปลืมนะเราลึก20อยู่แล้วนะครับเราก็โอเคไปExtrudeอีกที่เป็นExtrudeชิ้นนี้เป็นคัตในนี้มันจะเป็นคัตบอดี้ใช่ไหมครับตัดเนื้อออกเพราะฉะนั้นแต่ตัวนี้มันจะลึกลงไปแค่เท่าไหร่ครับ10ลึกไป10นะครับลึกไป10ก็มาเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็น10แค่นั้นเองโอเคไหม
ตัวต่อมาก็จะเป็นเจาะรูเจาะรูทีนี้ก็คัดบอดี้เหมือนเดิมนะครับคัดบอดี้เหมือนเดิมแต่เป็นไงครับต้องเพิ่ม ความลึกลงไปอีกนะฮะเป็นลึกลงไปอีกทะลุไหมทะลุแล้วก็โอเคนะหมดแล้วเรื่องของการทำ อะไรนะบอดี้หรือว่าโซลิดนะครับทีนี้เราจะมาลองแคมกันดูนะครับลองแคมกันดูก็ไปที่แมชชีนเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นมิวเลือก default ก่อน เลือก default เสร็จปุ๊บไปที่ไหนไปที่ tune setting นะครับจะ tune setting ก็จะมี tune ขึ้นมาให้เลือกนะครับก็กระโดดข้ามไปที่ stock ก่อนนะครับ stock เราก็เลือกเป็น all solid เลยใช่ไหมมันคิดให้ค่าแล้วให้เราแล้วนะครับอันนี้คือง่ายๆนะครับแบบง่ายๆก็โอเคไปนะครับพอโอเคไปเสร็จปุ๊บนะครับ โปรแกรมรู้แล้วว่า stock คืออันไหนนะครับนี่ก็จะขึ้นมันกรอบสี่เหลี่ยมมาแล้วก็อย่าไปซีเรียสเขาแล้วกันไม่รู้ว่าตรงนี้จะเห็นไหมเนาะขยับมาอีกนิดนึงทีนี้นะครับก็มาที่ทูนผาดกรุ๊ปหนึ่งนะเราก็จะเลือกโปรเซสแรกก็คือการขุดหลุมก่อนขุดพ็อกเก็ตตัวล่างก่อนนะครับก็เลือกตัวพ็อกเก็ตเลยนะครับเลือกพ็อกเก็ตขึ้นมาพ็อกเก็ตขึ้นมาก็จะให้เราเลือกขอบเขตที่เราจะตัดนะครับเราก็เลือกขอบเขตนี้นะแล้วก็โอเคไปจากนั้นนะครับก็มาไล่เรียกทูนนะครับไล่สเต็ปลงมาเรื่อยๆนะครับทูนตัวนี้เป็นทูนที่มีในมิเตอร์20เราจะใช้ทูนแค่10มิลใช่ไหมอ่า10มิลเป็นมาเปลี่ยนชื่อทูนด้วยเป็นทูนแฟลตนะครับทูนแฟลตดูโฮลเดอร์หัวจับนะเอาอยู่สัก B2 20นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกำหนดความยาวทุนอีกทีนะครับความยาวทุนอีกทีเดี๋ยวค่อยมาไล่แล้วกันนะครับต่อมาก็มาดูของเรื่องของพารามิเตอร์นะครับคัดพารามิเตอร์ต่อไปเลยคัดพารามิเตอร์ตามนี้ไปก่อนนะครับเราถ้าเป็นตัวนี้ก็คือเราจะเผื่อฟินิชนะครับเราไม่เผื่อเอาศูนย์ไปเลยเอาศูนย์ไปเลยแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นรับรับชิ่งเอาแบบไหนเอาแบบ True Spirit นะครับไปก่อนฟีดนิดมาไม่มีนะครับเดฟคัตเอาตามโปรแกรมไปก่อนทีนี้ก็คือลงเยอะสุด2มิลใช่ไหมครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆตามเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ให้มาดูตรงนี้นะครับเรื่องของการกินลึกแค่ไหนนะครับตัวนี้เราก็เผื่อไปตามเขาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในทุนผัดมันจะวิ่งยังไงให้มาดูตัวดิฟนะครับตัวลึกสุดนี่เราจะให้มันลึกสุดก็จะเป็นเส้นนี้นะครับโปรแกรมก็จะรู้เองใช่ไหมกลายเป็นลบสิบใช่ไหมกลายเป็นลบสิบก็โอเคไปเลยพอละครูก็ได้ตัวนี้มาใช่ไหมครับนี้เราก็ไปลองเจนดูนะครับนี่ปึ๊บอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งพอเก็ตใช่ไหมครับปึ๊บดูสิยังไงแต่ทุนเนี่ยเรายังไม่ได้เลือกนะเดี๋ยวเราไปตั้งใหม่นะครับแต่นี้เอาตอนแรกก่อนโอเคเสร็จไปหนึ่งต่อมาเจาะหลุมใช่ไหมเจาะหลุมก็ให้เอาเมาส์มาคลิกวางไว้ที่ทุนผ่านก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเลือกวิธีการว่าเราจะเลือกอันไหนตัวต่อมาก็ยังเป็นพ็อกเก็ตอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเรารูเท่าไหร่รูสิบใช่ไหมเมื่อกี้รูเท่าไหร่นี่รู20แต่ว่าเราใช้ดอก10ใช่ไหมครับเราจะใช้ดอกเดียวเราก็มาเลือกรูนะครับเลือกรูที่1รูที่2ปั๊บเสร็จแล้วโอเคไปมันก็จะให้เรามาเลือกพารามิเตอร์เหมือนเดิมนะครับเราบอกว่ากินแบบพ็อกเก็ตเหมือนเดิมแหละใช้ทูนทูนตัวเดียวกันนะครับโฮลเดอร์
เดี๋ยวเข้าไปเลือกเข้าไปแก้ทุนให้เขาก่อนนี่มันจะแก้ได้แล้วทีนี้ทีนี้ ประสบปัญหาเรื่องนี้ครับไดมิเตอร์นะถูกแล้วนะครับเราสังเกตนะครับว่าเราคลิกตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมันจะให้ความยาวตัวนี้มานะนั้นทูนตัวนี้โอเวอร์เลงให้ไปเลยสักยาวหน่อย50นะครับคัตติ้งเลงอยู่ที่พื้นที่กัดเยอะๆหน่อยนะครับ40นี่อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปเลยนี่ก็ตามเข้ามานะครับ next by ตัวนี้ก็เป็นการกำหนดนะครับอย่างเช่นว่าทูนขี่ฟันอะไรพวกเนี้ยนะครับพอไม่ต้องคิดเยอะไปก่อนนะครับแล้วนี่มันจะถามว่าไอ้ทูนที่เราใช้ในโปรเซส1ของ Pocket กัดหลุมเมื่อกี้นะครับให้เปลี่ยนทูนด้วยไหมก็เปลี่ยนไปเลยนะครับก็มาคัดพารามิเตอร์อีกเหมือนเดิมนะครับคัดพารามิเตอร์อีกเหมือนเดิมก็โอเคตามเข้าไปก่อนตามไปก่อนเหมือนเดิมตามไปฟินิชไหมไม่มีตามไปก่อนก็มาดูที่ความลึกอีกนะครับแต่นี้มันจะต้องลึกกว่าเดิมแต่เรารู้อยู่แล้วว่างานเรามันคือ20ใช่ไหมแต่เวลาเรากัดก็กัดให้มันทะลุลงมาอีกก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะต้องไม่กัดอะไรกับโต๊ะกับเทเบิลใช่ไหมพอแล้วไปแล้วนี่เสร็จนี้ก็ลองเจนอีกที อันนี้เฉพาะหลุมนะครับเฉพาะรูดูสิมันจะไปยังไงเสร็จแล้วนะครับโอเคเหลือสุดท้ายก็คือกัดขอบรอบตัวใช่ไหมครับโดยเราตั้งใจว่างานที่นี้นะครับจะกัดแล้วก็ให้งานหลุดออกไปเลยนะครับออกมาเป็น1ชิ้นโดยที่ไม่ได้ใช้ปากกาใช้วิธีการแคมป์รอบตัวนะครับแล้วกัดออกซึ่งวัสดุของเรา ที่เราตั้งไว้ก็คือพลาสวูดใช่ไหมฮะก็อีกเหมือนเดิมนะครับมาเลือกทูนผ่านกรุ๊ป1ไว้ก่อนแล้วก็ไปเลือกที่คำสั่งคอนทัวร์นะครับสั่งคอนทัวร์แล้วก็มาเลือกเส้นที่จะกัดเส้นนี้ปั๊บคอนทัวร์แล้วนะครับทูนตัวเดิมนะครับตัวนี้แหละโฮลเดอร์ก็ตามเดิมอยู่แล้วนะฮะโอเคไปนิ้วกาเป็นมันจะมีกัดนอกและกัดในนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนครูว่ามันจะต้องเป็นเล็กนะเดี๋ยวมันจะเป็นเกี่ยวกับทิศทางนะครับเดี๋ยวเรากัดดูก่อนแล้วค่อยมาแก้ตามนะครับเดฟคัตก็ตามเข้าไปก่อนนะครับกินเดียร์สองมีการเข้าออกไหมมีนะครับเบรกไม่ต้องมันติไม่ต้องนะครับมาดูความลึกอีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะต้องขาดไว้นั้นถ้าขาดออกอีกก็ต้องเป็นลบ21ก็ได้นะครับพอแล้วนี่ทีนี้คอยดูว่ามันจะกินข้างนอกหรือข้างในก็ลองทดสอบดูโอเคเป็นไปตามที่คิดไว้นี้เราก็มาลองเจนทั้ง3โปรเซสนะครับก็มาคลิกตรงนี้ก่อนแล้วก็เลือกตัวนี้ไปมันก็จะเป็นทั้ง3โปรเซสลองดูเพราะเราทูนเดียวอยู่แล้วนะครับโอเคไหมเรียบร้อยนะครับก็เป็นไกด์ไลน์ไปนะฮะเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนเดี๋ยวเราก็ลองทำดูนะครับโอเค